ดูที่การแข่งขันของโตต้าไทยลีกเจอกันระหว่างบีซีเทโรพบกับเอสจีเมืองทองยูเต็ดครับดีการจัดการระหว่างเหมือนเป็นทีมพี่กับทีมน้องนะครับที่สนามบุญญาจินดาระหว่างมังกรไฟบีซีเทโรเจอกับกีเลนพยองเอสจีเมืองทองยูเต็ดพัวมินิเตที่เคยค้าแข่งให้กับทั้ง2ทีมอยู่หลายต่อหลายคนครับประตูเดียวในเกมนี้ครับเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเวลาหลังครับเป็นจังหวะการเปิดบอลจากฝั่งซ้ายของธีรธรบุญมาทันครับดูจากประตูที่เกิดขึ้นกันก่อนเลยครับนี่เป็นจังหวะที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกยังคงสูสีกันอยู่นะครับยังคงไม่สามารถทำประตูได้กันได้มาถึงครึ่งหลังครับเป็นจังหวะการจ่ายบอลให้กับทางด้านธีรธรบุญมาทันครับแล้วก็เป็นเจ้าอดิศักดิ์ไกรสอนครับที่หม่งประตูจ่อเข้าไปนะครับ1-0เป็นประตูชัยที่เกิดขึ้นครับจังหวะนี้ครับจ่ายบอลแล้วก็เป็นทางด้านเจ้าอุ้มธีรธรครับเปิดเข้ามาให้กับเอเคนายมงคลจ่อเข้าไปครับ1-0ตัวชัยของเมืองทองบุกมาชนะเทโรได้ตอนนี้เก็บ9แต้มเต็มนำเป็นจ่าฝูงต่อไปจากชนะ3เกมรวดนะครับตอนนี้ชนะไปแล้ว12เกมติดต่อกันนับจากฤดูกาลก่อนและเหลือเพียงแค่2เกมจะทาบสถิติชนะสูงสุด14เกมติดต่อกันของบุรีรัมย์ในปี2015และตัวเองเคยทำไว้เมื่อปีที่แล้วด้วยนะครับส่วนเทโรมีเพียงแค่4แต้มชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้1นะครับผลการแข่งขันเมื่อวานนี้ทั้งหมด4คู่ครับบุรีรัมย์ชนะพัทยา 2-0 สุโขทัยถล่มซุปเปอร์ฮาวเวอร์5-1แล้วก็แบงคอกครับถล่มการท่าเรือ 6-2 จากการเหมา4ประตูของลีซอร์ธีรเทพวิโนไทยครับ